มาเริ่มต้นที่ข่าวนี้กันดีกว่าครับพี่เฟรมถ้าพูดถึงจาพนมภาพจำของพี่เฟรมคืออะไรเอ่ยก็ต้องเป็นคำพูดที่ว่าช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนเพราะว่าคำพูดนี้แหละครับการตามหาช้างของพี่จาทำให้กองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF ครับแต่งตั้งให้พี่จาเป็นทูตอนุรักษ์ช้างเลยครับห่างหายจากวงการบันเทิงไปโกอินเตอร์ซะนานเลยนะครับกับภาพยนตร์ภาคต่อ Fast and Furious ตอนนี้หนุ่มจาพนมกลับมาเมืองไทยแล้วนะครับรอบนี้ไม่ได้มาแสดงหนังบู๊แต่มาเป็นทูตแคมเปญคนใหม่ล่าสุดขององค์กร Y8 และกองทุนสัตว์ป่าโลกประเทศไทยหรือ WWF กับโครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า Ivory Free Thailand หยุดซื้องาช้างเพื่อรณรงค์หยุดซื้อหยุดใช้หยุดรับงาช้างซึ่งเป็นสินค้าผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมครับไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวโฆษณารณรงค์2ตัวล่าสุดครับที่นอกจากจะได้หนุ่มจาพนมแล้วยังได้ทีมช้างศึกนักฟุตบอลดาวรุ่งของไทยทั้งเจชนาทิพย์ก้องเกิกฤทธิ์และโคสิโก้ที่พวกเขาก็มาเป็นทูตในโครงการนี้ด้วยเช่นกันครับเมื่อคุณซื้องาช้างก็เท่ากับคุณจ้างพวกเขาฆ่าช้างโปรดอย่าซื้องาช้างหยุดซื้อคือหยุดฆ่าข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับสถานการณ์ช้างในปัจจุบันคือทุกๆปีจะมีช้างโดยเฉพาะช้างในแอฟริกากว่า 30,000 ตัวถูกฆ่าเพื่อนำงาไปขายและประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของงาช้างที่ผิดกฎหมายที่สำคัญของโลกอีกทั้งบ้านเรายังมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางที่ทำจากงาช้างทำให้ปัญหานี้ยังรุนแรงอยู่มากครับหนุ่มจาพนมก็บอกครับว่าข้อมูลเหล่านี้น่าสะเทือนใจมากเพราะเขาเติบโตมากับครอบครัวคนเลี้ยงช้างที่จังหวัดสุรินทร์จึงมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่เกิดรวมถึงการแสดงภาพยนตร์ก็ยังได้เล่นเรื่องที่มีช้างเป็นตัวละครในเรื่องอย่างต้มยำกุ้งและองค์บากจาจึงผูกพันกับช้างและอยากอุทิศตนให้กับการรณรงค์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับรู้สึกสลดใจครับเพราะว่าหนึ่งคือมันไปกระแทกใจที่ผมบอกว่าหนึ่งคือผมเลี้ยงช้างมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะแล้วก็มีความผูกพันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยคือเป็นโลโก้ที่คนทั่วโลกรู้จักว่านี่คือสัญลักษณ์ของคนไทยนะก็คือช้างคุณทำลายช้างก็เท่ากับคุณทำลายแผ่นดินคุณทำลายประเทศชาตินะมันเห็นช้างแล้วรู้สึกแบบเขาน้ำตาไหลเขาถูกฆ่าเรารีบตกลงได้เป็นตัวแทนในการที่จะรักษาและอนุรักษ์ช้างไว้นะฮะแล้วก็อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นว่าช้างไทยเราสามารถทำอะไรได้เยอะนะครับให้ชีวิตเขาก็เหมือนครอบครัวเรา